าคอใหญ่ด้วยค่ะเนี่ยมานะไม่เก็บป่าอยู่นะเนี่ยต้องเตรียมหอมเตรียมยังเต้หัวปีพร้อมสมุนไพรยาสมุนไพรหัวปีก็อยู่นะหัวปีก็อยู่นะมีที่แนวอยู่นะมีเจ้าของกันไม่ได้ซื้อมีเจ้าของไร่สารขอดสารพิษบดทุกอย่างคือแนวกำลังเตรียมเชียงเตรียมยังอยู่แกงป่าคอใหญ่ไข่พวงล่างคุณแล้วค่ะมีใครอ่ะมีใครพร้อมบ่อนะเรื่องมีใครแล้วป่าคอใหญ่จังซี่มันบ่ทันได้ใครออกเบิดบ่หรอกมันเป็นลังโตลังโตมันก็ใครลังโตมันก็บ่ทันได้ใครสิมาเฮ็ดได้โอ้มีดก็มีดวัดเนาะเอามานาก็ได้เอามีดมาให้ดวงไม้นี่เปียกดวงไม้แกะหัวปีก่อนนี่แกะได้ทุกอย่างนะค่ะหัวปีน่ะสมุนไพรสมุนไพรอันอยู่นาเฮานี่ล่ะต้มแล้วก็หม้อเดียดๆก็ซอยปีลงก่อนมันค่อยสิบ่แหล่บ่ดำมันค่อยสิน้ำขาวจานพานพุ่นแล้วค่ะเนี่ยปีคือน้ำนมอืมปีกันแก้น้ำนมมันเมลูอ่อนบ่มีน้ำนมก็กินได้เด้อค่ะแล้วก็แก้โรคเบาหวานก็ได้เด้อค่ะต้มปลาอันนั้นนี่ต้มปลาข้อใหญ่แต่เอาอันนี้เป็นผักพออยู่นาเฮ็ดหยังกินนั่นแหละก็ได้ค่ะร้อยปีลงใส่นี่ก็คือไอ้ข้าตะไคร้หอมใส่ที่หลังค่ะนี่ปลาเด้อค่ะเด้อปลาปลาบ้านเฮานี่แหละค่ะปลาของแท้บ่ได้มีเจ้าของจองให้พร้อมพุ่นแล้วนี่ปลาเด้อค่ะเด้อใส่จักหน่อยถ้าบ่มีนอนก็บ่แซ่บเด้อค่ะเฮ็ดแต่น้ำปลาเหยาะนิดๆน้ำปลาตาหน่อไม้คุณเลยค่ะปลาก้าหน่อไม้ไร้สารนี่หางมันแดงเด้อค่ะมันก็เปรี้ยวหลายก็เลยเอาหางมันใส่โลดเนี่ยนี่หางมันแดงต้มๆแต่ปีใส่แบบสดๆด้วยค่ะเนี่ยใส่แบบสดๆเลยใส่หลายบ่ได้มันเปรี้ยวนะคะให้ปีสุกก่อนแล้วค่อยเอาปลาลงเนี่ยพี่ๆบ่ตําพอบุบๆนี่แหละยืนตําสิยืนตําพ่อพี่นะบ่มีโต๊ะบ่มีเป็นหยังเออนี่แหละธรรมชาติดีกินๆๆคนบ่เปรี้ยวดีปานใดวะเปรี้ยวบ่ใส่อีกพอแดงเปรี้ยวก็ใส่เอาแต่บ่แดงอีกก่อนมันบ่เปรี้ยวปานใดแล้วแซ่บอยู่แม่งบ่แดงก็เอาอยู่นี่ล่ะว่าบ่แดงก็เอานี่น่ะโอ้ยบ่แดงกัดนะไข่ก็มีแล้วค่ะมดแดงอ่ะมดแดงไข่ผักเด้อค่ะบ่ไข่ปลอมเออพอดีบัดน่ะเออน่ะเดี๋ยวถ้าปลาลงอ่ะหม้อไอ้อันนี้มันเปื่อยดีๆก่อนค่ะน่ะเอาปลาลงปลาอันนั้นเดือดแล้วก่อนซ่อนไผซ่อนมันซะว่าสุดอ่ะความอร่อยบ่ปานนี้ไผเด้อค่ะเด้อลูกมาใกล้บ่ได้เด้อค่ะเพราะมันแซ่บแม่กำลังกินอยู่ห้ามเข้าใกล้โอ้ยหมดแดงกะกัดบ่เซาอ้าชิมลูกก็ได้เนาะลูกชิมมากลับเดี๋ยวรับตาเราไหมมาวิ่ง
ำปลาลูกนะค่ะปลาข้อก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนะค่ะปลาข้อยใหญ่นะค่ะไข่ฟองล้างพุ่นละค่ะเวลามันสุกอะมีดูนะจ๊ะมีอยู่นี่อาหารบ้านเฮากินแบบง่ายๆแบบลูกทุ่งปลาเฮาบ่อึดใส่ละลายเลยปลาเต็มสระอยู่ว่าติกําลังไปสูบอีกอยู่ค่ะปลาอันนี้รอบ2แล้วนี่รอบ2แล้วค่ะปลาหลายๆปลาปิดหม้ออยู่ใส่บ่ได้ว้ายๆโดยมันเบียดก่อนบัดน่ะก็ต้องไปค้นมันถ้าไปค้นมันน้ํามันสิออกน้ําขาวมันสิออกบ่ต้องค้นเลยไฟก็บ่เป็นใจเป็นเตาแก๊สมันก็ที่ไว้อยู่มันน่ะบ่แม่นธรรมชาติเนาะค่ะเนาะแบบนี้แหละมานาทั้งสีหูสีตาผู้เฮ็ดก็ได้ ตายตายตายมันบ่แม่นเหี้ยตาคนอันนั้นเด้อค่ะเหี้ยตาคนก็ออกเด้อค่ะผู้เฮ็ดเจ้าต้มปลานี่ก็ได้ กินต้มปลาหม้อนี่จะลืมหัวเด้อค่ะเด้อมันแซ่บแลบลืมหัวซีมีก้อนไข่แน่ขึ้นมาแล้วบ่เนี่ยมันฮ้อนเดี๋ยวจะน้อยกันพอต้มพอแซ่บลืมหัวอีกเดียวแล้วเตรียมเรียบเตรียมหม้อแกงเรียบร้อยแล้วก็ที่ไปตำบักฮุ้งเนี่ยค่ะบัดน่ะลงเดี๋ยวมันจะได้สีนี่ค่ะเนี่ยสีคือน้ำนมเนี่ยมันจะได้สีนี่เป็นยังคือว่าอันแม่ลูกอ่อนกินอันนี้น้ำนมเนาะจ้ะแม่อ่อนกินน้ำนมอันผู้เป็นเบาหวานก็กินได้ด้วยค่ะเบาหวานยังดีค่ะเบาหวานได้ลดเบาหวานที่ไม่ได้ขึ้นค่ะเนี่ยปลาก็ที่สุกแล้วถ้าแกงสุกแล้วมันสิหวานได้เนาะดีเนาะปลาสุกแล้วถ้าแกงสว่างเตรียมเอาไว้นี่ลงเลยค่ะเตรียมไอ้ผักชีหอมนี่แหละก็ใส่ใบอีตูลาวใส่ใบอีตูลาวบ้านเฮานี่แหละชีเป็นตะแซ่บเนาะแล้วก็ตบตบลงขาวน้ำนมเลยตบตบลงไว้อย่างที่ล่ะตบตบลงไว้ก็ว่าให้มันนั่นจักน้อยก่อนแล้วก็ปิดไฟจากข้างค่ะปิดไฟไว้ก็มาเดือดแล้วก็โป่งลงเลยบัดน่ะจ้ะก็เท่านี้ล่ะเนื้อกินบ้านเฮาน่ะเฮ็ดง่ายๆบ่ได้ยากจ้ะคนซิมเด้อจ้ะบัดนี้ได้จะเอาซ่อนกลางไว้ใส่มาซ่อนกลางซิมขออนุญาตชิมนะคะว่าบอกว่ามันเป็นรสชาติจังได๋เนาะมาถ่าซิมเด้อเนี่ยเอาเลี้ยงแล้วไปฟานบักกออยู่จ้ะเอาเลี้ยงแล้วไปฟานบักกอมาตำอยู่แซ่บแล้วเด้อล่ะแซ่บแล้วจ้ะแต่สิปงหม้อแล้วค่ะกินกับตำบักฮุ้งมาเด้อพี่น้องมันเป็นตะแซ่บอีหลีเด้อค่ะปลาคอมันก็ตัวใหญ่มันเมื่อวานนี่เผากินย่างแซ่บเลยแปะซาแม่นะเลี้ยงเมื่อวานเนี่ยพอจะโอ้ยยามเมื่อคืนจะน้อยห่มกินเต็ม10กว่าคนพอใหญ่แน่ซุ้มเผาบักย่านเต้แล้วค่อยค่อยนั่นปงขี่รถห้อยใหญ่อยู่ค่ะหักใส่บ่เบิดใส่น้อยเดียวค่ะแซ่บแท้แน่นอนค่ะอยู่นะจังสิแล้วค่ะมีหยังก็กินไปอ้าวพอดีแท้ละบาดแซ่บนัวหอมมดแดงค่ะปลาแดกก็แซ่บพี่น้องหอมใบบะยี่ตัวปลากับมันค่ะกินข้าวเที่ยงค่ะบัดนี้พักเครื่องสูบแล้วสิไปจับปลาต่อเด้อค่ะกินข้าวเที่ยงแล้ว